ครับที่ร้านคอฟฟี่อินปิล็อกนะครับบ้านต่องเขามีนี่ด้วยนะครับตัวอย่างแร่ผมก็เพิ่งเคยเห็นเนี่ยครับได้ยินชื่อดีบุกเนี่ยหนักเลยนะครับเนี่ยถือขึ้นมาในมือเนี่ยหนักเลยฮะนี่ครับตัวอย่างแร่ดีบุกก็ตรงนี้มีแร่เซอร์คอนแร่เซอร์คอนจะเป็นเหมือนไฟออกแรงๆหน่อยแต่ว่าเบากว่าเยอะเลยอันนี้แร่ดีบุกเนี่ยมันมีเหมือนกับความเป็นเงาๆอยู่นะก็คือคงไม่ได้ไปยังไม่ได้ไปถลุงเนี่ยแต่ว่าก็เนี่ยครับหนักนะครับหนักมากอันนี้วูลเฟรมเบาลงมาหน่อยที่นี่เคยเป็นชุมชนเหมืองมาก่อนนะครับทำเหมืองแร่ครับผมมีเหมืองแร่40กว่าแห่งอันนี้เป็นแร่อะไรเนี่ยแร่ชิโนไทม์ไม่ทราบว่าแร่อะไรละเอียดเลยแต่ที่นี่ก็คงทำพวกดีบุกเป็นหลักเซอร์คอนอันนี้ชิโนไทม์ผมไม่รู้ว่าแร่อะไรไม่มีความรู้เรื่องแร่แล้วก็นี้พวกเฟรมนะครับมีตัวอย่างให้ดูนะครับที่ Coffee in Pilock นะครับบ้านอีต๋องครับนี่หมอกกำลังลงข้างนอกครับสวยมากครับพบกันใหม่กับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับเก็บเล็กเก็บน้อยการเดินทางมาฝากกันครับผม